มันคงนะสวัสดีครับก็วันนี้นะครับวันนี้ก็มีพี่เปียกนะครับพี่เปียกนี่ก็เป็นนักข่าวนะครับจากพันทิพย์นะครับก็สนใจที่จะมาทำข่าวของเรานะครับอันนี้พี่เปียกนี่ก็เป็นนักข่าวนะครับเป็นผู้ที่หาข้อมูลนะครับของนักฟุตบอลทุกประเทศทุกสโมสรของเมืองไทยนะครับเพื่อเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยไปนำเสนอในเพจของพันทิพย์แล้วก็เชียร์บอลไทยนะครับสังเกตได้บอลไทยครับเวลาเราไปหลายๆประเทศครับก็จะมีกลุ่มเชียร์บอลไทยนะครับที่ว่าจะคอยไปคอยเชียร์ทีมนักฟุตบอลของเราทั้งฟุตซอลนะครับทั้งฟุตบอลชุดใหญ่นะครับนะครับก็จะมีพี่เปี๊ยกนี่แหละที่เป็นคนคอยทำข่าวนะครับแล้วก็ลงเพจต่างๆนะครับทุกชุดของฟุตบอลไทยเลยทุกชุดตั้งแต่รุ่นเล็กถึงรุ่นใหญ่เลยบอลหญิงบอลชายรุ่นใหญ่นะครับบอลหญิงบอลชายทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับครับและในกลุ่มพี่เปี๊ยกนี่ก็จะมีระดับผู้บริหารใหญ่ๆมากมายนะครับที่อยู่ในกลุ่มของฟุตบอลนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับของสโมสรเราของศูนย์ฝึกเรานะครับที่จะได้พี่เปี๊ยกนี่เป็นผู้ทำข่าวนะครับแล้วก็นำโครงการและก็วิธีการทำงานของเราเนี่ยนำเสนอให้กับโลกภายนอกนะครับได้รับรู้ข่าวสารนะครับว่าสนามบ้านของสเตเดียมปัจจุบันตอนนี้เราทำอะไรกันอยู่นะครับทำอะไรกันอยู่และเดี๋ยววันนี้ก็จะมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครองนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของคุณหลานนะครับที่มาเรียนทุกคนที่นี่แล้วเรามีความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างสภาพดีหรือไม่ดีหรืออะไรยังไงนะครับความเปลี่ยนแปลงที่ในสภาพร่างกายต่างๆนะครับเพราะว่านี่ครับก็จะมีชูดนะครับประชากรแห่นะครับเป็นโค้ชใหญ่ของที่นี่นะครับก็จะวางโครงสร้างของการฝึกสอนฟุตบอลตั้งแต่ระดับพื้นรากหญ้าถึงระดับอาชีพเลยนะครับถึงระดับอาชีพเลยเพราะฉะนั้นนะครับก็วันนี้มีอาจารย์เขาก็พยายามเก็บรายละเอียดทุกอย่างนะครับจากการตั้งฐานนะครับตั้งฐานมาร์เกอร์ทุกอย่างก็เป็นการวางแผนการฝึกซ้อมระบบแบบไทยลีกนะครับแบบไทยลีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละฐานนี้ก็จะให้น้องๆนี่ครับได้โชว์ทักษะความสามารถนะครับแล้วก็แนวความคิดไอเดียนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เราก็จะเห็นนะครับเห็นฐานในการฝึกซ้อมต่างๆมากมายนะครับสวัสดีครับคุณภูมิศักดิ์ครับสวัสดีครับภูมิศักดิ์ตอนนี้มาถึงแล้วนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับฝ่ายกองการศึกษานะครับของเทศบาลตำบลนาจำเทียนนะครับก็เป็นผู้ที่ผลักดันนะครับผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกก่อนจะมาก็จะมีการทำโครงการนี้ต่อไปนะครับต่อไปสานต่อนะครับก็คือไม่ได้ทำทีเดียวจบนะครับเพราะสนามฟุตบอลบ้านอำเภอสเตเดียมแห่งนี้นะครับก็จะเป็นแบบนะครับผมเพราะนักฟุตบอลนะครับน่าจะมีนักฟุตบอลอาชีพทีมชาตินะครับที่สามารถป้อนให้เข้ากับสโมสรประเทศไทยได้นะครับก็ถ้าเกิดน้องๆมาแล้วก็ขอให้เตรียมความพร้อมนะครับเปลี่ยนชุดได้เลยนะครับเปลี่ยนชุดนะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะมีโรงเรียนที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อมนะครับเทปถังสีส้มเลยครับถังส้มเลยวันนี้ก็จะมีโรงเรียนบ้านหินวงนะครับแล้วก็โรงเรียนบ้านอำเภอนะครับแล้วก็จะมีน้องๆนะครับจากศูนย์ฝึกของเราแล้วก็จากโรงเรียนรับประดิษฐ์ด้วยนะครับที่มาร่วมในการฝึกซ้อมในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายแรกของเทศบาลเราก็คือจะมีการส่งการแข่งขันนะครับไปที่สนามมิรันดานะครับเจ็ดแก้วของมุงจัดนะครับเป็นบอล7คนนะครับเป็นบอล7คนมีรุ่นอายุ12ปีและ10ปีนะครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับเย็นดีเย็นดีครับตรงนี้นี่ก็เตี้ยก็เป็นข่าวครับเราสเปเดียนครับมีให้ดูดีกว่านะครับที่บริเวณสเตเดียมของสนามฟุตบอลบ้านอำเภอสเตเดียมนะครับซึ่งเป็นศูนย์ฝึกฟุตบอลที่บ้านอำเภอนะฮะที่บ้านอำเภอนะครับแล้วก็
บ้านอำเภอเนี่ยคือเป็นชื่อบ้านนะฮะคือหมู่บ้านนะครับไม่ใช่เป็นอำเภอนะฮะอำเภอนี่คืออำเภอสัตหีบนะครับตรงนั้นก็เป็นโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมนะครับเห็นกำแพงอยู่นี้นะฮะฟุตบอลสเตเดียมหรือว่าสเตเดียมแห่งนี้นะฮะหรือว่าบ้านอำเภอสเตเดียมนะฮะก็จะอยู่ติดกับรั้วของโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมเลยโน่นนะฮะไปจะถึงด้านหน้านั่นด้านหน้านั่นคือถนนสุขุมวิทนะฮะถ้าไปทางซ้ายนี่จะไปสัตหีบไปสัตหีบไปบักสะเรไปทางขวาจะไปพัทยานะครับไปพัทยาไปทางขวาไปพัทยาไปกรุงเทพไปชลบุรีไปกรุงเทพนะฮะครับก็สังเกตง่ายๆก็คือถ้ามาจากกรุงเทพเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายมือนะมาจากกรุงเทพมาจากพัทยาจะอยู่ทางซ้ายมือเลยถึงโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมก็พอถึงโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมก็เดี๋ยวเข้ามาเลยเพราะว่าสนามอยู่ติดกับโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมนี่สัตหีบวิทยาคมนะครับผมโอเคไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะฮะก็อันนี้จะไปลงไม่ได้ลงเพจพันทิพย์นะขออนุญาตนิดนึงเพราะว่าเอาไปลงข้อมูลเอาไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่างๆนะฮะเช่นเว็บไซต์พันทิพย์หรือว่าในเพจ Facebook ต่างๆหรือก็เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลไทยนะฮะก็จะนำไปเผยแพร่นะฮะก็เพื่อจะเอาข้อมูลนะครับคนในประเทศแล้วก็ในจังหวัดเราในประเทศไทยเนี่ยแหละได้รับทราบข่าวสารของเราแล้วว่าคนนี้คนที่มีเป็นเหตุผลบอลอาชีพเราฝึกฟุตบอลอาชีพแห่งนี้นะฮะในอนาคตจะกลายเป็นศูนย์ฝึกที่มีนักกีฬาจากต่างประเทศมาด้วยนะครับสามพี่เหรอเจ้โอเคเจอกันนะฮะ